จ้าพี่น้องมาด้วยค่ะมื้อนี้วันเสาร์นะคะวันเสาร์วันเสาร์วันหยุดพักผ่อนเราก็จะกินข้าวกันเนาะจ้ะนี่ค่ะน้ำราดเค็มข้นเลยสำหรับเป็ดย่างนางกรอบน้ำจิ้ม3รสน้ำราดเค็มข้นสูตรแม่ใหญ่น้อยเนาะจ้ะเห็นบ่ค่ะน้ำราดก็เค็มข้นน้ำจิ้มก็จ๊าบขนาดจี๊ดจ๊าดแน่นอนแล้วมาดูที่โฟกัสที่เป็ดเป็ดน่ากินมั้ยดูสิเป็ดนะเพิ่งอบมาใหม่ๆออกมาจากเตาร้อนๆ นะพี่น้องนะน่ากินบ่คะอ่ะเดี๋ยวแม่หน่อยขอสโลเลยค่ะมื้อนี้เตรียมอุปกรณ์เตรียมมีดเตรียมเขียงกินกันค่าโค้งวากันไปเลยเนาะจ้ะเนาะมื้อนี้เฮาก็จะจัดการกันย่างแซ่บย่างอร่อยกันว่ากันไปนะจ๊ะโฟกัสที่เป็ดอีก1รอบนะกินเนาะน่ากินบ่คะอ่ะเบิ่งดูไกลๆกันนะคะอ่ะดูน้ำจิ้มชัดๆน้ำราดนัวๆนี่เลยเป็ดตัวโตๆร้อนๆน่ากินน่ากินน่ากินลงมือลงไม้เลยล่ะจ้ามันตัวใหญ่มันดูดเฟรมนะคะเอาประมาณนี้แล้วกันเนาะไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงนี่แซ่บเอาส่วนไหนก่อนดีคะกินน้องสิกินส่วนไหนเอาน้องใหญ่ๆว่ากันเขาเป็นเลยชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำอู้ฉ่ำข้างนอกแห้งข้างในชุ่มฉ่ำนะคะตัวใหญ่อีหลีค่ะต้องใจเย็นๆนะคะจะม้างเป็ดเขาสิพังโตมั้ยก็จะได้กินบ้านน้องเนี่ยมันใหญ่แดกปุ่นดูสิดูสิเราขึ้นได้ไหมอู้ไงฝนสองโลสี่ขีดนะคะเกือบสองโลคืนอ่ะนี่จ้ะเอาให้ดูข้างในนะคะช่ำชื้นน่ากินไหมอืมมีของนิดเดียวของมันหลายรสใช่ป่ะขอเน้นเป็ดแล้วกันมันด้วยหอมเป็ดเน้นๆนะคะฮะแค่ค่ะยังไม่ได้กินจิ้มนี่น้ำจิ้มนี่ไม่ต้องเฮ็ดให้เบิ่งแบบว่าแล้วแต่ใครอยากจะกินนะคะเด็กก็เอาน้ำจิ้มแบบน้ำราดแบบนี้ราดเขาคนโตก็แบบนี้นะจ๊ะเพื่อไม่ให้มันเสียของแล้วก็ใช้ช้อนนะคะนี่ค่ะพี่น้องเอ้ยเนี่ยชิ้นนี้นุ่มๆใช่นุ่มแซ่บหน่อยยังไม่ได้กินน้ำจิ้มเลยมันนัวเลยค่ะรู้สึกรู้สึกหนูจะมาแซ่บปั่นนั่นปั่นนี่น้องจกน้องมันตาจกน้องมันก่อนนะน้องเอ้ยแซ่บหลายดีจะรอกันเย็นไม่นานผมมีความคืนสิบเอามากกว่าคำว่าแซ่บเลยนะคือบางวันเกินไปเมื่อน้องนึงยังไม่ได้ใส่น้ำจิ้มเลยนะคะเพราะว่าในการมาของเขาเนี่ยมันเข้าที่เข้าทางมากเลยขอวิธีลุกขึ้นยืนนะคะขอบคุณสำหรับชันชัย .net นะจ๊ะสำหรับเสื้อตัวนี้นะคะที่ไม่น้อยแบกมานะคะตั้งใจแบกมาเลยแบกมาจากเมืองไทยเลยมาขับคมคูขอชันชัยแบบคมคูเลยนะคะเพราะว่าเป็นไอดอลเป็นไอดอลของไม่เงี้ยน้อยนะคะสำหรับคุณชันชัย.net นะจ๊ะก็ได้รับการต้อนรับน่ารักมากถึงบ้านเลยนะคะ
กันชัยมาแล้วไปกินข้าวถึงบ้านเลยนะจ๊ะจ้ะชำตักน้ำจิ้มมาก่อนค่ะน้องสโลโมชั่นพี่น้องก็สิสร้างเมียนะถ้าสโลโมชั่นหนังมันพี่น้องหนังมันพี่น้องมันจะความฉ่ำของมันหนายดจุดๆเลยเข้มข้นอย่างแรงพอใส่น้ำจิ้มเข้าไปจี๊จ๊าดกับแกมอย่างดีหนังจับพูดละคำสองคำแย่งกันได้พี่น้องเอ๊ะแซ่บสมปรารถนาเน้นใหญ่เน้นๆคุณค่ะน้ำจิ้มนะคะน้องเอ้ยน้องเห็ดเดียวอยากให้มีแบบว่ามีกินให้พี่น้องได้กินมากเลยเนี่ยผักแซ่บประสงจิ้มเนี่ยเด็ดสองน่องเครื่องกระเทาะเครื่องกระเพาะมันหน่อยๆแล้วนะไม่น่ามักเสือตัวนี้มากแห้งเพราะว่าเป็นเสือที่ไม่น่าไฟฝันอยากจะได้มานานมากและสุดท้ายก็ได้มาครอบครองเพราะว่าเป็นเสื้อของเด็ดไอดอลของแม่ยาน้อยเองนะคะมิสเตอร์ฮอสเซียและชานชัยไอดอลของแม่น้อยตั้งแต่แม่น้อยบ้านในเฮ็ดยังเป็นเลยงานลงขึ้นมากหลายปีมากช่วยกันค่ะปื้มค่ะหอบมาเองค่ะของแท้ต้องมีห่อของมิสเตอร์ฮอสเซียไอดอลมาเลขหนึ่งของแม่น้อยหน่อยเลยได้มาเลยจะมาฟังว่ามิสเตอร์ฮอสเซียนี่เป็นไอดอลหนึ่งอันดับแรกเลยน้องมากก็จะเป็นชันชัยตัวมากก็เป็นน้องตาน้องตานี่มีโอกาสจะคุยส่วนตัวกับเพิ่นผ่านเฟซบุ๊กตัวเสียงคุยกันน้องหลังมากก็บอกเคยได้คุยกับน้องเขาเพราะว่าน้องเข้าใจว่าน้องเขาต้องไปเป็นนี่เนาะไปเห็นขอให้คิดแต่ก็ยังเป็นหนึ่งในดวงใจของไม่ใช่น้อยต่อมาคนต่อมาก็จะเป็นหมายเลข4ก็คือซุนิโจนะไปอยู่หัวหินกับบ่ได้ไปหาเล่าเพราะว่าเราบ่อยู่ชนแล้วเราไปต่างประเทศยังก็ลืมเวลามันหน่อยนะไม่หน่อยก็ได้ได้ขึ้นพัทยาก่อนก็บ่เป็นหยังเฮาก็ยังเป็นคนก็ยังเป็นไอดอลในหัวใจไม่ใช่น้อยแล้วก็ตัวนี้โจดีมากดติดตามให้มีหน่อยให้กำลังใจมีหน่อยแต่มีหน่อยยังมีแฟนคลับมาถึง500คนไปซ้ำนะคะเป็นอีหยังที่มันมีความจงจำมากๆสำหรับคนที่เขาทำ YouTube เนาะอ
ไอดอลคนที่ห้าถือว่าไอดอลก็ได้ถือว่าเป็นลูกชายก็ได้นะลูกอูนะคะฮักเซียให้การช่วยเหลือมีน้อยเยอะมากนะคะเกี่ยวกับกล้องเกี่ยวกับคำแนะนำเกี่ยวกับการช่วยเหลือหลายๆอย่างทางด้าน YouTube นะคะอันนี้เป็นเอิญมาลูกชายกับอะไรน่ารักเป็นคนสแน่นนะถ้าภาษาสวีเดนก็บอกว่าถ้าภาษาสวีเดนก็จะเอิญว่าเป็นผู้ชายที่สแน่นเป็นผู้ชายที่อบอุ่นเป็นผู้ชายที่มีความเทคแคร์ใส่ใจดูแลคนรอบข้างบอกว่าสิเป็นหนองนุ่งเอื่อยอ้ายหรือว่าคนอื่นที่รู้จักจากการสัมผัสเดี๋ยวเด็กคุยกับแกจับเนาะกระดูกเนาะออกเนาะกินกระดูกไรก็ไม่ได้ไปมุ้งไทยเดียวไม่ได้เจอกระดูกอูเลยตั้งใจมากว่าจะไปตอบแทนลูกอูว่าจะเมากระดูกอูให้เต็มที่มันมีอากาศได้เจอเลยเมื่อไหร่อยู่เหนือลูกอูอยู่ภาคกลางมีนายแน่นมาภาคกลางลูกอูอยู่ภาคอีสานมูนุ่งมีนายยวนอยู่พัทยาอูส่งของความมาแม่สิกลับมาศรีสะเกษบ่ผมไปอุบลไปหามูไปถ่ายคลิปนั่งมาสั่งเขาจะได้พอกันว้าลาเอ้ยสนุกมันสิสงการแล้วแม่ก็ใกล้สิกลับแล้วเรื่องของเรื่องคืออย่าลงไปต้องไปแล้วจะบ่มีรถกลับมาเนาะพี่น้องนะเทศกาลบ้านเฮามันระยากเนาะรถน่ะเดี๋ยวมันก็มีเมย์ไก่กันไม่น้อยสิกลับบ้านนั่งสินะกลับสวินเดนนั่งนะแล้วพลาดเด้อูเอ้ยแม่อย่าขอเจ้าแห้งนี่แต่ว่าบ่เป็นหยังดอกแม่เฮายังสิเจอกันอยู่ดอกยังไงแม่ก็ต้องได้กลับมาเมืองไทยอีกเทื่อนึงหรือว่าเออเอามันบ่เจอเมื่อนี้มันต้องได้เจอเมื่อนาเน็ตไอดอลไม่หน่อยเนี่ยไม่ได้เจอสมใจปรารถนาเลยคือมิสเตอร์คอสเซียนี่เป็นคนติดปืนมาตาใดแต่เบิ่งเราแต่สมัยเราไปเล่าใหม่ๆเราไปงานคุณหน่อยแต่เราสาวบ้านอยู่กันสาวบ้านอยู่ตั้งแต่คนน่ะทางภาคเหนือคนน่ะเฮ็ดคลิปมากเรามากที่เราเป็นคนรวยๆแล้วเราเป็นคนบ้านบ้านยิ่งไปเจอตัวเราเป็นไปนอนอยู่บ้านเล่าพี่น้องเอ้ยเป็นผู้ชายที่แบบว่าอบอุ่นคนนึงหน้ากล้องก็หลังกล้องไม่หน่อยว่าถามไม่หน่อยเนี่ยทุกเรื่องไม่ความเป็นส่วนตัวที่ตีได้สัมผัสนะที่ได้ไปกินนอนน้ำ3วัน2คืนนะอยู่ในบ้านของมิสเตอร์คาเซียเลยนี่ไม่หน่อยจะบอกเลยว่ามิสเตอร์คาเซียนี่เป็นผู้ชายที่ใจดีมากเป็นผู้ชายที่แบบใส่ใจความรู้สึกทุกคนเลยนะจะให้เมืองผาดเล่าอาจจะเป็นจังซั่นอาจจะแม่แบบเป็นอีกมุมภาพหนึ่งแต่ตัวจริงๆหัวบอกเลยคนละคนคนละเรื่องเป็นผู้ชายที่สุภาพมากเป็นผู้ชายที่แบบว่าใส่ใจเทคแคร์เป็นแฟมิลี่แม่นฮันแม้เป็นพ่อที่ดีเป็นสามีที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีเห็นจากใครคะเห็นจากการใส่ชีวิตรวมน้ำ3วัน2คืนเป็นคนที่แบบบอกก็ถือจะสิว่าในบ่ได้ยกง้อแล้วบ่ได้อวยกันนะไปหนึ่งจุดหมายไปทางมันหน่อยตั้งใจไปเมืองไทยเที่ยววันปีใหม่วันต้นปีไปนี่ตั้งใจอยากไปเจอน้องเต๋อฮอตเสียอย่างเดียวเลยหื้อง่อมเสียเงินไปป่วยขนาดป่วยแล้วไปอยากไปอยากเห็นน่ะก็อยากเห็นตัวเป็นเดี๋ยวต่อไม่ได้จ้ะกำลังกินแสบเนาะคนที่ว่าอยากไปอยากเห็นตัวเป็นๆอยากเห็นไอดอลของตัวเองคืออยู่ว่าไปนี่เพิ่นสิฮักเฮาบ่เฮาสิไปหาเพิ่นถือบ่บ่มีจุดหมายปลายทางว่าสิไปจังได๋ฮู้จังเดียวว่าไปพุ่นก่อนไปเชี่ยงของก่อนแล้วไปหาเซาโรงแรมนอนก่อนจากนั้นก็สิให้รถโรงแรมผ่านหลอกออกมาน้ำมันนอกมาหาบ้านเล่า
นี่คือการวางแผนที่แรงนะก็เลยตัดสินใจไปลูกกับบรูได้ EBB มหาแม่ยุนเทพกับบรูได้ว่าแม่สิไปไสแน่พอแม่บ่ได้บอกโครงการที่จะไปบอกแต่ว่าจะพาขึ้นเหนือแต่พาไปกราบพระธาตุน้ำก็ไปกันพอจองสิไปกันพี่ต่อลุงต่อแล้วจ้ะพี่ชายที่แสนดีนนท์ปูดอนนะคะเขารู้จักกันทาง YouTube นี่แหละจ้ะได้คุยแล้วก็ได้คุยกันก็ได้ประมาณไม่เห็นว่าถ้ามาเมืองไทยโทรหาผมเบอร์นี้เลยนะถ้าลงเครื่องก็ได้โทรหาเพิ่นพอดีมือนั้นที่โทรหาเพิ่นนะจ๊ะเพิ่นก็ติดเวรเขาเวรพอดีเพิ่นเฮ็ดงานเนาะข้าราชการบ่สามารถมาเจอมีน้อยอยู่โรงแรมยังเสพได้แต่ก็คุยกันตลอดเกือบทุกวันก็เลยมาพี่วันนี้หนูทำภาระอะไรของหนูเรียบร้อยแล้วบุญหนูก็ทำให้แม่แล้วทุกอย่างหนูทำอะไรทุกอย่างหมดแล้วที่บ้านจากนี้ต่อไปหนูจะเดินตามรอยฝันหนูแล้วนะพี่พี่ต่อว่าไม่งั้นพูดจริงหรือเปล่าจริงหนูไม่โกหกพี่หนูจะเดินตามรอยฝันหนูแล้วหนูจะไปหาเน็ตไอดอลหนูแล้วเพราะว่าหนูหมดภาระแล้วที่หนูจะต้องทำจริงด่าเปรี้ยวกันเด้อดังเป็ดก่อนพี่น้องบ่เบิดเด้นี่แต่ว่าก็สิเก็บไปเฮ็ดเมนูอื่นเด้ค่ะเป็ดย่างข่อยเนี่ยบ่แม่นมาสิกินเบิดเด้กินบ่เบิดอาทิตย์นี้พี่น้องท่านใจโลดจะเจอเมนูเป็ดข่อยแน่นอนถ้าไม่มีใครกินช่วยนะเลยเอี่ยมนึงกินเป็ดไม่น้อยบ่ใหญ่ไปกินน้ําไม่น้อยคือครับพี่ต่อยแล้วพี่จะลางานพี่จะวันพักร้อนน้อยจะไปตรงไหนวันไหนเมื่อไหร่ยังไงแล้วจะไปพักยังไงอะไรยังไงก็เลยบอกพี่สิ่งแรกเลยที่หนูจะไปคือหนูจะให้หลานไปส่งที่จังหวัดอุบลเอาวันมองอันนี้มันออกก่อนได้จ้ะมองอันนี่ค่ะมองเขาเอิญยังนอ2อัน2จุดตรงนี้นะคะบอกตรงนะคะตรงดาบมันจะมี2จุดนะคะที่เฮาออกคนจีนก็จะเห็นเขาถือว่าเป็นยาแต่ว่าเขาต้องเอา2จุดตรงนี้ออกไม่นับเอิญบ่ถึงมันจะมีอยู่2มองนะคะที่เฮาออกอันนี้หนูอ่ะจะไปอุบลแล้วหนูก็จะเดินทางต่อไปที่เชียงใหม่เอาเชียงรายก่อนพอไปถึงเชียงรายแล้วสิ่งที่หนูจะทำที่แรกเลยติดตามล่าหาโรงแรมที่พอใหญ่พอเสียนอนนั่งชุดซิ่งชิดตีตัวแล้วเรียบร้อยขนาดแฟนคลับอยู่บนเอารถเก๋งมาพร้อมคนขับรถนะน่ารักมากเลยอยู่บอกก็สอทักสิว่าสิขึ้นเหนือน้องแม่ทุกมือน่ะแม่แม่ซื้อตั๋วทิ้งเลยเดี๋ยวแม่ซื้อตั๋วให้แม่ใหม่แม่บ่อยากนั่งไหนแม่นอนโรงแรมเลยแม่เปิดโรงแรมใหม่ให้แม่พักเที่ยวนั่นยอมแบบยอมฮักดำผ่าทั้งๆที่สงสารลูกเขาอุตส่าห์มาดักมันหน่อยคือเบิ่งเอาร่างหน้าหรือต่างหากเอาเอาคนขับรถมาผ่อนนะพี่น้องเอารถมาผ่อนเมื่อไหร่ไปมาวันลาเลยแม่สิไปตามฝันจังคือจำตัวมาตามฝันล่ะตัวปื้มแม่ตัวก็มาหาแม่แม่ก็ปื้มเพิ่นแม่ก็อยากไปแม่ได้นัดแล้วจะให้แม่เสียผู้เฒ่าพอเพราะว่าพี่ต่อเพิ่นก็ขึ้นเพิ่นก็ตัดสินใจนั่งรถมาอื่นเศร้าออกจากเวียนปับเพิ่นก็ขึ้นรถเลยเพิ่นบอกกับป้าเพิ่นเตรียมกระเป๋าผ้าไปมองเฮ็ดงานแล้วซั่นว่าให้แม่ได้ไปสักก่อนซะอีหล่าปีหน้าฝ่าใหม่แม่ได้มาแม่สิให้เวลาตัวเต็มที่ซั่นว่าสัญญากับลูกเลยเด้ต้องเฮ็ดได้บาดไปเจ้าหน้าจังแล้วเราก็ต้องให้เพิ่นเด้อือเพราะว่าเดี๋ยวสัญญากับเพิ่นแล้วก็แม่เพิ่นพร้อมแม่เพิ่นก็อยากให้แม่น้อยไปบ้านไปบ้านไปหาอยู่บ้านมหาอยู่อําเภอมหาชนะชัยนะถึงบ่อยากจะพ่อมหานั่นก็เป็นบ้านบ้านหลานเคยมีน้อยคือกันลูกสามีของหลานสาวลูกของพี่สามีน้อยมูมีน้อยก็อยู่มาหาบ่เพิ่นบ่ได้ยากนั่นตรงนั้นถ้ามีโอกาสจะไปให้เพิ่นเดี๋ยวพาตากับยายมาก็ไปขณะที่นั่งรถอยู่ก็บ่ได้เบิ่งเนาะเน็ตมันก็ดีแน่บ่ดีแน่จนรถใกล้สิเข้าเชียงรายแล้วเลยวัดหล่องขุนมาแล้วเลยรถวัดลองขึ้นของอาจารย์มหาชัยแล้ว
อาจารย์เฉลิมชัยแล้วขอโทษจ้ะของอาจารย์เฉลิมชัยแล้วก็เลยว่าลูกเลยว่าแม่มันเลยวัดร่องขุ่นแล้วนะหนูดูตามจากพีพีเอสเดี๋ยวสักพักมันก็คงถึงบกสเออว่ะเขาก็ที่นี่พนักงานเขาเริ่มมาถามว่าใครจะลงใส่เห็นจังใดเนาะนายบอกว่าบกสอย่างเดียวบูรูได้บ่เคยไปเว้ยเชียงใหม่เชียงใหม่ก็บ่เคยไปรถเมล์เนาะบ่เคยไปรถทั่วรถหยังเนาะพี่น้องเขาก็โสตายแล้วบัดแม่หันยานบ่กล้าบอกลูกได้ว่าแม่บอกกับแม่ตะยานคือกันคือไปต่างๆหน้าๆเนาะไปสองคนแม่ลูกมันท่านเป็นบ่ยานบ่ให้ลูกบ่อยากบ่อยากให้ลูกฮู้ว่าแม่ยานแม่บ่รู้เส้นทางตกลงว่าจะไปไหนกันแม่เอาน่ะเดี๋ยวแม่พาไปนอนโรงแรมก่อนเดี๋ยวแม่จะพาไปหาเด็ดไอดอลจังพึ่งมาบอกมันมันเขาเรียกว่าตรวจเบิ่งขอความในเมนไปเห็นเมนของลุงเด่นมาเมนไว้ว่าไม่ใหญ่น้อยจะถึงเชียงรายยังครับถ้าไม่ใหญ่น้อยถึงเชียงรายรบกวนโทรเข้าเบอร์ผมด้วยเป็นเมนไว้ที่ YouTube เลยคิดว่าอ่ะลุงเด่นก็ได้เบิ่งผลงานเพิ่นอยู่แต่ว่าบ่รู้จักเพิ่นเป็นการส่วนตัวยังไม่ได้ฮะยังไงเขาก็เป็นคนเชียงรายแล้ววะจังได๋เจ้าของก็ตั้งรักได้ซั่นเด้ว่าก็อ่ะโทรหาลุงเด่นลงก็ได้ก็โทรหาลุงเด่นลุงเด่นว่าไม่ใหญ่น้อยไม่ใหญ่ตอนเป็นจริงเหรออ่ะก็โคตรยืนคุยอยู่นี่แหละตอนนี้ยังบอกข้อสอนี่บอกข้อสอใหม่นี่สิไปยังไงแล้วทําว่าผมติดลูกค้าเอายังไงดีไม่หน่อยน้อยรอผมได้มั้ยเดี๋ยวผมไปรับตรงนั้นไม่เป็นไรลุงเด่นเดี๋ยวจะไปหาโรงแรมนอนก่อนแล้วค่อยคุยกันทำงานของลุงเด่นไปเลยจะได้วางสิเหมา3หลอดตุกๆจากบกสเชียงรายไปบอกเขาบ้างเดี๋ยวได้โรงแรมที่มันแบบว่าใกล้ๆในกลางเมืองหน่อยไปได้อีกอย่างนอนหน้าไร่อย่างสักอย่างเลยล่ะหน้าไร่หรืออย่างสักอย่างจำซื้อบ่ได้รถตุกๆพาไปจอดไปแล้วบ้างก็ถามค่าพักหันขึ้นละ 1,350 ลุงแดมบอกไงเลยเด็กบอกไงเลยลุงแดมยังงามยังดีเลยล่ะมาแต่ 1,350 ข่อยกะสิพักข่อยป้อข่อยอยากไปหาเน็ตไอดอลข่อยก็สิพักสักก่อนเพื่อข่อยจะหารูทางไปเที่ยงของเวลาป้อข่อยบ่รู้ว่าสิไปจังได๋ต่อข่อยก็เมื่อยข่อยก็อยากพักผ่อนสักคืนนึงก่อนละใจข่อยก็อยากไปนอนโรงแรมของมิสเตอร์ฮอสเซียมาแต่ว่าบัดนี้พอไปหอดเชียงรายแล้วจำบ่ได้ว่าโรงแรมมิสเตอร์ฮอสเซียนั่นพักอยู่ในเชียงรายพักโรงแรมซื้อว่าโรงแรมหยังอืมเขียนไปยังเบิดแต่ว่าพอไปหอดแล้วแบบว่าเข้าใจว่าอารามที่ตื่นเต้นฉันมาถึงแล้วหรือใกล้จะถึงบ้านเข้าใจความรู้สึกของยังไงวะใกล้จะถึงบ้านเน็ตไอดอลแล้วอุ้ยฉันมาถึงแล้วหรือมาแล้วจริงๆหรือมาถึงแน่ๆเลยยังขึ้นยังว่าโอ้ยมาหอดอีหลีแล้วบ่ฮือยังอืมมื้อใดยังเป็นจังซั่นอยู่อิ่มแฮ่อะไรดิบัดนี้อ่ะได้ไหมโอเคพักค่ะจะเปิดกี่คืนคะขอ3คืนได้ไหมขอเขาบอลูเนาะวะจากเชียงรายไปเชียงของมันไปจักกิโลยังจังเท่าไรยังบริศึกษายังคืออยากไปคือไปยังสันนะตัดสินใจไปแบบว่าไม่ได้วางแผนล่วงหน้าอีกอย่างนึงต้องอยู่รอบพี่ตอนั่มพี่ตอจะมาถึงย่ำแรงมันย่ำแรงดึกๆก็เลยจะเปิดโรงแรมรอเล่าพอเราเดินทางย่ำเสาร์มาละจากกรุงเทพตัวของไปฮอดย่ำเสาร์แล้วเมื่อเดียวกันก็เลยว่าฮะเปิด3วันค่ะขอเป็นห้องสูตรด้วยกันเดี๋ยวจะเลือกตัวว่าเดี๋ยวแฟนจะมาจะนอนกัน3คนขอเป็นแบบเตียงเสริมเขาบอกว่าถ้าเตียงเสริมพี่ก็ต้องจ่ายเป็น 1,550 1,550 ก็เอาค่ะมานี่พอเช็คแล้วพอโตลงแล้วพอเช็คปรากฏว่าบ่ได้พี่น้องเขาให้เฮาอยู่ได้แค่คืนเดียวห้องเขาถือกันทั่วรีดจองบัดนี้เอ้าบ่ได้นอนขึ้นเดี๋ยวเราต้องแลนหอบเสื้อผ้าไปหาโรงแรมใหม่ติก็เลยนั่งคุยกับลูกว่าเราเปิดกระเป๋าแล้วเนี่ยการที่เราจะเก็บของกระเป๋าอีกแค่คืนเดียวแค่เรานอนนี่มันไม่คุ้มนะลูกยอมเหนื่อยหน่อยไหมกระเป๋ามันก็หลายอย่างเนาะหลายใบเนาะกระตรงกระเตงกันไปทั้งของฝากซื้อไปฝากเพิ่นก็ว่าอ่ะไปตัดสินใจเดินนิดนึงกับอีบีบีมันกับกระเทยเนาะมันกับสะบัดใส่แม่เลยว่าเออมึงก็อดเอาได้ปัญญากูเฮงหนักกว่ามึงกูกับป้าแม่นั่นถือ4ใบลูกถือ2ใบลูกจมมาสั่นเท่ากับอยากให้ลูกเครียดเอออยากพาลูกไปเที่ยวเรื่องเจ้าของก็อยากไปหาเด็ดไอดอลบ่อยากให้ผิดกันในระหว่างทางลากกระเป๋ามาจากซอกหันจากโรงแรมหันยางตรงออกมาหน่อยนึงมาฮอดถนนใหญ่มาเห็นมอไซค์อัน3ล้อ3ล้อปั่นก็เลยควัก3ล้อปั่นหรือ3ล้ออีหยังนี่
ถ้าจับมาเป็นสามรอบปันหรือสามรอบคือจับมาเป็นน่าจะเป็นสามรอบกับปันนี่แหละก็เลยควักเพลินตาตาเลยจอดใช่เหมือนมาจากต่างจังหวัดน่ะแล้วหนูหาโรงแรมพักไม่ได้เลยตาพอจะรู้จักโรงแรมแถวนี้ไหมเพราะว่าหนูไม่รู้จักเส้นทางอะไรเลยนะตาบอกเพื่อนเท่าเท่าเลยเพื่อนแล้วว่าอีหนูจะไปไหนล่ะหนูจะมาหาเพื่อนนี่แหละค่ะแต่ว่าหนูต้องเปิดโรงแรมนอนก่อนเมื่อกี้โรงแรมข้างในซอยน่ะหนูเข้าไปแล้วมันให้หนูได้แค่วันเดียวหนูอยากได้3วันหนูจะเอาโรงแรมแถวๆใกล้ๆได้ไหมคะตาเพราะว่าสมบัติหนูเยอะมากเลยหรือไม่หนูก็จ้างตาปั่นเอาของขึ้นบนรถแล้วหนูจะเดินตามสามล็อกตาไปก็ได้ตรงไหนก็ได้ช่วยหนูหน่อยหนูอยากได้โรงแรมเพราะหนูไม่รู้ว่าหนูจะเริ่มต้นตรงไหนคือบ่ฮู้ว่าสิเริ่มต้นตรงไหนได้แน่ไปบ่เห็นอีหยังเลยพี่น้องมานี่เล่าเลยว่าอีนางเอ้ยเพิ่นว่าแกคนอีสานหรือทําไมเสียงพูดเหมือนคนอีสานแมนจากอะไรบางสิเอออีสานกับเหนือมันก็เหมือนพี่น้องกันแหละแกก็พูดอย่างงี้เนาะแล้วก็ถามว่าเอางี้อีนางมันมีโรงแรมเก่าเดิมอยู่แกไม่ต้องเสียค่าสามล้อตาหรอกแกเดินนี่นะตรงถนนที่แกยืนอยู่ตรงนี้นะแกเดินข้ามถนนไปแล้วแกไม่ต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลยนะแกเดินตรงไปเลยแกจะเห็นโรงแรมเลยป้ายเล็กๆอยู่ข้างหน้าน่ะแกเห็นป้ายไหมเพิ่นก็ได้ซีเบิ่งว่าให้แม่หน่อยย่างขามทางจากสิถามแล้วน่ะย่างขามทางไปแล้วถามว่าฝั่งไหนละตาข้ามฝั่งนี้หรือฝั่งนู้นไม่ต้องเลยพวกลูกอ่ะเดินข้ามฝั่งนี้ไปเลยเดินตรงข้ามไปตรงนี้เลยลูกเดินตรงไปแล้วก็ข้ามไปเลยนะลูกเดินไปอีกนิดเดียวก็เห็นโรงแรมลูกโรงแรมนี้เก่าแก่แต่ก็อยู่ได้ปลอดภัยตาเชื่อว่าพวกหนูจะได้ปลอดภัยกันเอาเงินเห็นเราลอยนึงเราบอกเราว่าไม่เอาหรอกคนต่างบ้านต่างเมืองมาเดือดร้อนตาไม่ได้เห็นแก่ตังขอให้เองโชคดีนะยี่หนูว่าสันว่าก็เรียกว่าตามันเห็นจริงๆเหรอเอาอย่างนี้ตาแก่แล้วตาไม่โกหกหรอกนะเดินไปไม่ถึง100เมตรหรอกมองนี่แกเห็นไหมนั่นตรงป้ายแดงๆเลยแนมไปขามทางไปมันเลยเห็นป้ายแดงๆอยู่จะแดงอย่างแล้วตอนนั้นมันย่านเนาะบ่รู้จักหยังต่อภาค3ว่าพี่น้องก็บ่รู้จักหยังเนาะมาก็ไปตามเพิ่นว่าขามทางไปพอขามทางไปเสร็จย่างไปนิดเดียวจ้ะมาถึงอุ๊ยมาถึง2นาทีเป็นโรงแรมเชียงรายเห็นป้ายเห็นระเบียบมันคือจังคือเฮือนคนแต่เนาะว่ามันเป็นโรงแรมแน่ๆเนาะมันคือคือเฮือนขึ้นแต่เนาะดูว่าแม่เจ้าไหนก็เอานะหนูเหนื่อยแล้วลูกกระตมลูกกระเมยนั่งรถเนาะเมื่อคืนนะพี่น้องรถขึ้นเขากระสอบกระยอกกระย่อนเนาะอ่ะโอเคมาเอานี่ก็เอานะลูกเนาะเอานี่ก่อนขันบ่ดีเฮาก็นอนซะก่อนสร้างมันนั่นแหละเฮาจังหาไม้เฮาถามลุงตอก่อนว่าซั่นเอางั้นแหละแม่หนูเหนื่อยแล้วมื้อนี้ลูกก็เลยใจเย็นลงแล้วอ่านนั่นหนูยืนนอนหนูยืนรอแม่อยู่ข้างนอกก่อนเดี๋ยวแม่เข้าไปถามดูบัดเอากับของยังให้ลูกว่างถ่ายอยู่ข้างหน้าย่างเข้าไปแล้วบัดไปตรงเคาน์เตอร์เขาพันมีแขกอยู่2คนกําลังติดต่อของดูก็เลยยืนถ่ายยืนถามแม่ก็เลยหันหลังกลับสิไปแนมเบิ่งลูกสงสารลูกเมื่อยไปเห็นนะฮะน่ะเครื่อง เครื่องโอเปเรเตอร์สมัยก่อนที่ว่าโรงแรมเวลาเขาสิต่อขึ้นของนั้นของนี่บ่เครื่องโทรศัพท์น่ะมันสิมีแบบเสียแบบหยังปึ๊ดค่อยดีใจยังไงได้ราคาทะเลกูก็พักบาดนี่มึงถึกแล้วบาดกูมาถึกหม่องพี่น้องขึ้นเบิ่งไปเที่ยงได้อยากนอนโรงแรมบาดเกือบขึ้นเบิ่งแต่ค่อยไรมากเกือบมาขึ้นเบิ่งอดวงบ่เอามันเอ้ยดีใจยังไงล่ะกูจําได้แล้วอันนี้แหละที่ว่าเมื่อมีเตอร์ฮอสเซียไทยในคลิปน่ะเราไทยนี่แหละเครื่องกันโอเปเรเตอร์ต่อโทรศัพท์สมัยเก่าขึ้นห้องคนนี่แหละบาดนี่บะห้องอาหารมันก็ต้องอยู่แถวนี้เพราะว่าจําได้ว่าเรากินข้าวกับลูกกับเมียแล้วน่ะแล้วเรายังออกมาไทยตรงนั้นมันบ่ไกลกันก็เลยแนมเข้าไปเอ้าเข้าเตอร์มั้ยกับคุณเออมองนี่แหละมองมิเตอร์ฮอสเซียพักคักคักบ่ไปใส่แล้วกูเอาห้องมองนี่แหละวะบอกกับลูกพอเขาติดต่อ2คนนั้นเสร็จเจ้าของก็เข้าไปติดต่อปั๊บเปิดห้องได้เอาเลยค่ะวายบ่อยู่แล้วค่ะเอาเลยดีใจได้โอ้ยบอกกับลูกแม่เป็นอะไรแม่ไม่เหนื่อยแล้วทําไมแม่เป็นบ้าอะไรแม่เมาอะไรมาแม่ดีใจรู้ใช่มั้ยก็บอกลูกฟังเว้าทั้งลิ้นพันกันยันแง่แง่แง่อันเว้าลูกรู้มั้ยเนี่ยโรงแรมที่แม่ปรารถนาจะมาพักมากเลยเป็นหนึ่งในเน็ตไอดอลที่แม่เข้ามาพักแล้วแม่อยากจะตามรอยเขามากเลยและสุดท้ายเนี่ยเห็นไหมไปที่แรกกับมันไม่ได้เห็นไหมมันได้ห้องเดียวมันได้ห้องตกลงราคากันเสร็จแต่มันไม่ดูห้องพอเราจะเอาจริงๆมันไม่ได้เห็นไหมนับดวงของเราเดินตุ๊บตุ๊บเต๋อสองแม่ลูกแบกกระเป๋ากระซัดกระเซ่ออกมามาเจอพ่อใหญ่แล้วพ่อใหญ่บอกว่าขันทางมากแล้วมาเจอโรงแรมมึงรู้ดวงว้าคนละดีใจแล้วก็พักหันเลยแล้วพอพักหันแล้วก็ดีใจได้มานั่งหนักน้องมานั่งเข้าเต๋อมานั่งยิ้มหน่อยยิ้มใหญ่ความสุขเนาะคนเฮามันมีอีหยังที่แรงบันดาลใจของตัวเองมันบ่คือกันมันมาความสุขของเมย์หน่อยแม่หน่อยก็มีความสุขของแม่หน่อยก็มานั่งแนมเครื่องเงินเครื่องโอเปเรเตอร์แล้วก็นั่งสักพักนึงก็ขึ้นไปหาลูกเมื่อว่าสิไปเอ็นล้างอาบน้ำ
นุ่งนุ่งเด่นนุ่งเด่นคนนุ่งเด่นนะก็เลยอันโทรศัพท์หาไม่ได้แม่แม่ยายน้อยอยู่ตรงไหนแล้วครับอ๋ออยู่โรงแรมแล้วค่ะกำลังอาบน้ำรอให้ลูกอาบก่อนแล้วจะรอเข้าคิวอาบน้ำกับลูกเอ้าเอางี้ไหมเดี๋ยวผมพาไปกินข้าวผมเข้ามาแล้วตอนนี้ผมอยู่ในตัวเชียงรายผมอยากรู้ว่าแม่ยายน้อยพักอยู่ตรงไหนตรงไหนของโรงแรมโรงแรมของแม่ยายน้อยอยู่ตรงไหนโอ้ยมันสื่อว่าเชียงรายว่าสันโฮเทลมันจะอยู่บ่งไหนล่ะลูกเด่นข่อยกับบ่จักมองว่าก็สิบอกเจ้าจังไดว่าข่อยสิไปมองไหนจังไดก็เลยวางสิเนาะเอายังไงแม่ยายน้อยมีสัญลักษณ์อะไรตรงไหนผมไม่รู้เลยนี่โรงแรมที่แม่ยายน้อยพักอยู่ตรงไหนก็โรงแรมของพี่โตฮอเซียที่พักไงตรงไหนผมก็อยู่เชียงรายนะแม่ยายน้อยแต่ผมไม่รู้จักเอายังไงดีวะก็เลยว่าเดี๋ยวพี่เดี๋ยวแม่ยายน้อยจะเดินลงไปข้างล่างไปถามโทรคอเตอร์ก่อนเขาเลยบอกว่าให้บอกว่าอยู่ตรงสี่แยกหอนาฬิกาจำได้ว่าเนี่ยวันขึ้นน่ะมีตึกฮอเซียไปถ่ายรูปไฟอยู่ตรงสี่แยกหอนาฬิกาอยู่จะเรียกว่าอยู่ตรงนี้น่ะลุงเด่นเอางี้ลุงเด่นเอางี้เราจุดนัดพบเอางี้เลยลุงเด่นขับรถหาหอนาฬิกาเดี๋ยวแม่ใหญ่น้อยก็จะเดินออกไปกับลูกตรงหอนาฬิกาเดี๋ยววางสิเดี๋ยวแป๊บนึงนะขึ้นไปอาบน้ำแป๊บนึงลุงเด่นก็โอเคผมรอได้ก็เลยฝากขึ้นไปอาบน้ำแปรงฟันเปลี่ยนสระปูผ้าลูกลงมาจะไปไหนแม่จะพาไปกินข้าวเดี๋ยวเพื่อนแม่มารับไปกินข้าวก็เลยว่าเห็นแม่เห็นรถลุงเด่นแล้วแต่ว่าบ่ฮู้ว่าอันลุงเด่นน่ะบ่เห็นแม่ยายน้อยเพราะว่าแม่ยายน้อยอยู่อีกฝั่งนึงตรงยางขามไปหาเล่าลุงเด่นน่ะตั้งกองท่าแล้วถามแม่ยายน้อยนี่น่ะก็ตั้งกองไปเลยมันสิมีคลิปอยู่ค่ะเออก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวไปเที่ยววัดร่องคุณกันไปนู่นไปนี่แล้วลุงเด่นก็มาส่งโรงแรมแล้วก็คืนมาเฮ็ดไปวัดร่องคุณก่อนแล้วก็ไปบ้านขาวบ้านดําแล้วก็มากินก๋วยเตี๋ยวเราก็คุยกันเรื่องเฮ็ด YouTube ในตอนนั้นลุงเด่นก็ยังบ่ทันได้เก่งอันนี้เว้าเลยก็เลยคุยกับลุงเด่นว่าทําอย่างงี้อย่างงี้มั้ยลุงเด่นเอ้าผมไม่เคยรู้เลยแม่ยายน้อยมันทําอย่างงี้แบบนี้เหรอโอ้ก็เลยเว้ากันก็เลยเว้ากันพอเว้ากันอยู่บ้านดําแล้วลุงเด่นมีความรู้สึกว่าบ่สบายใจคิดนักในเรื่อง YouTube ก็เลยว่าเอางี้มั้ยกลับไปโรงแรมแม่ยายน้อยก่อนแล้วไปใช้คอมแม่ยายน้อยทําเดี๋ยวแม่ยายน้อยทําให้แต่ว่าแม่ยายน้อยไม่ได้เก่งนะแต่ว่าจะเฮ็ดให้แม่ยายน้อยเฮ็ดแบบนี้แบบนี้ก็เลยได้พากันขึ้นกลับมากลับมาจากบ้านดำแล้วนางเราคิดมากเลยไปก็เลยพาเรากลับคืนมาโรงแรมแม่ยายน้อยมาเทิงห้องแล้วก็มาเอาคอมแม่น้อยเฮ็ดเสร็จแล้วเรียบร้อยก็เลยว่าแม่ยายน้อยไปกินอะไรกันไหมวันนี้ผมให้เวลาแม่ยายน้อยทั้งวันเลยผมปลื้มอ่ะผมขอบคุณที่แม่ยายน้อยมาแนะนำผมไม่คิดเลยนะเนี่ยว่าจะได้เจอแม่ยายน้อยโอ้แม่ยายน้อยกับบ่ได้คือกันเพราะบ่ค่อยกระเจ้ากับบ่เคยคุยกันเป็นส่วนตัวมาก่อนว่าจะมาเห็นตอนเน้นลุงเด่นก็เลยบอกว่าที่ผมเม้นตอนนั้นน่ะมีแฟนคลับนั่นแหละมาพิมพ์บอกว่าลุงเด่นไม่รู้เหรอว่าแม่ยายน้อยเข้าไปเชียงรายเค้าใกล้จะถึงแล้วเค้าไปตั้งแต่เมื่อคืนเค้าใกล้จะเข้าเชียงรายแล้วมั้งลุงเด่นไม่ไปพบแม่ยายน้อยเหรอเน็ตไอดอลไปทั้งทีลุงเด่นก็เลยมาหูว่าแม่น้อยมากนั่นแหละสาเหตุที่ได้เจอกับลุงเด่นจากหันกับผ้ากันไปนั่งกินข้าวอยู่ร้านนี้อย่างเราลืมแล้วอย่างนอกที่ไม่ได้ลงคลิปหันละนั่งกินกันจนประมาณเกือบสามทุ่มกลัวก็เลยโทษเช็คพี่ต่อว่าพี่ต่อถึงไหนแล้วรถเข้าบขสแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวพวกหนูไปรับเลยก็เลยพากันจ่ายเงินเสร็จแล้วกับพากันออกจากตรงนั้นไปหับลุงต่อไปหับลุงต่อแล้วลุงต่อถามลุงต่อหิวข้าวไหมหิวงั้นไปกินข้าวต้มต่อเลยเหย้าต่อกับพากันกินข้าวต้มคุยกันแล้วก็จะกลับมาโรงแรมก็เลยแทนลุงเดินกลับบ้านแล้วตัวเองกับพี่ต่อกับเปิดห้องเสร็จแล้วก็เลยมาคุยกันก็นอนบ่หลับเนาะพี่ต่อก็นั่งรถมาทั้งหลับทั้งนอนแน่กับเมื่อยกันมาเจอกันเป็นการเจอกันแบบเพิ่งมาเจอกันก็เลยมานั่งคุยกันว่าเอางี้พี่ต่อทำอันนี้ก็มาเปิด YouTube มาเปิดคอมมาเบิ่งมาคุยกันเฮาพวกแค่ช่องน้ํากันเนาะพอเฮาเป็นช่องที่บ่ได้กันอบรมยังมาใส่บ่ได้เรียนรู้ทั้งนั้น Google นะแม่น้อยเรียนทุกอย่างโดยตัวของแม่น้อยเองก็เลยมานั่งคุยกันไปคุยๆมาเฮ็ดให้พี่ต่อเห็นอะไรในเสร็จก็อ้าวพี่ต่อโอเคนะจากนี้ไปก็ทําอย่างงี้เอานอนก่อนพี่ต่อเพราะพรุ่งนี้เดี๋ยวลุงเด่นจะต้องมารับพวกเราสันวาก็เลยนอนตื่นขึ้นมา 2:00 นกว่าพอถึง 2:00 นตื่นขึ้นมา 7:00 นกว่าไปหน่อยเลยบอกไป